วัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Motor Spotlight TV ครับนี่คือรายงานหลังจากที่จบการแข่งขัน MotoGP สนามแรกครับในรายการกาตาร์กลางปีซึ่งเป็นสุดสัปดาห์แรกของ MotoGP 2022ครับฤดูกาลนี้มีจุดเปลี่ยนมากมายที่เกิดขึ้นครับทุกท่านอยู่กับผมเช่นเคยเก๋าเกียรติยศพรหมหงส์ครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะพาไปดูสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับในสนามกาตาร์หรือว่าโลเซลอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตพร้อมๆกันครับมาเลยครับนี่คือภาพบรรยากาศจากที่สนามโลเซลซึ่งแน่นอนว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับนั้นค่อนข้างที่จะพลิกความคาดหมายของแฟนๆ MotoGP ทั่วโลกเลยนะครับโดยเฉพาะชัยชนะของเอเนียบาสเตียนินีดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาติดตามรายละเอียดต่างๆไปพร้อมๆกันจากรายงานชิ้นนี้ครับมาครับพาทุกท่านเดินทางไปที่สนามลูเซลอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตครับสนามแห่งนี้ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นลูเซลอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตตามชื่อเมืองที่ตั้งขึ้นมาใหม่ซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ระหว่างทางไปจากสนามลูเซลนะครับมุ่งหน้าไปยังเมืองโดฮาเพื่อให้มีเมืองที่ขั้นกลางไม่ให้เดินทางไกลมากนักนะครับลูเซลอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตครับรายละเอียดเป็นอย่างไรไปดูพร้อมกันระยะทางทั้งหมด 5.3 กิโลเมตรครับมีโค้งซ้าย6โค้งโค้งขวา10โค้งนะครับนี่คือรายละเอียดในภาพรวมของสนามแทร็กเลย์เอาท์เป็นแทร็กที่ค่อนข้างจะเข้าทางรถแข่งที่มีพละกำลังสูงนะครับระยะทางต่อรอบทั้งหมด 5.38 กิโลเมตรนะครับโค้งซ้าย6โค้งขวา10สปีดแทร็กหรือว่าท็อปสปีดซึ่งเป็นสถิติที่เคยทำไว้ของโยฮันซาโก้ครับ 362.4 กิโลเมตรเบสเลสแลปทำไว้โดยฟรานเชสโกบานาญ่านาที 54.491 ครับมาดูที่แทร็กหน่อยครับลองแลปเพนัลตี้ไปอยู่ที่บริเวณโค้ง6ซึ่งเป็นโค้งยูเทิร์นซ้ายกว้างๆโค้งนี้มีนักแข่งพลาดล้มกันไปหลายคนเลยทีเดียวโดยเฉพาะในช่วงของการซ้อมครับจุดที่คาดว่าจะแซงกันได้มีหลายจุดมากครับโซนแรกคือโค้ง1นะครับหลังจากนั้นก็เป็นโค้งที่6ซึ่งเป็นโค้งซ้ายครับจากนั้นก็มาดูที่โค้ง10จุดที่แซงกันได้นะครับโซน3โซน4ในการแซงอยู่ที่โค้ง15ครับแล้วก็โซนที่5ซึ่งเป็นจุดในการแซงคือโค้ง16นั่นเองครับส่วนใหญ่ก็มีการแซงในโซน1คือก่อนเข้าถึงโค้งแรกนะครับในระยะสุดทางตรงนั่นเองนี่ครับก็มีการชี้ให้ดูครับจุดที่เป็นโอเวอร์เทคกิ้งโซนครับนี่เป็นเทิร์น15ครับจังหวะของฟาบิโอ กัตตาโร่กับฮอร์เก้ มาร์ตินในปีที่ผ่านมาก็ขึ้นมาให้ดูครับมาดูนี่ครับบรรยากาศบริเวณกริดสตาร์ทคึกคักมากเป็นการกลับมาแข่งขันอีกครั้งหนึ่งในรอบ4เดือนของ MotoGP ที่แฟนๆทั่วโลกนั้นเฝ้ารอเข้าสู่บริเวณกริดสตาร์ทกันครับนักแข่งทั้งหมด24คนครับก็ถือเป็นหนึ่งในฤดูกาลที่มีรถแข่งเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์ของ MotoGP เลยก็ว่าได้มีนักบินรุกกี้5คนในสนามกริดสตาร์ทดังนี้ครับโพเป็นของฮอร์เก้ มาร์ตินตามด้วยเอเนียบาสเตียนินีแล้วก็มาร์คมาร์เกสในแถวหน้าครับตัวเลือกยางที่ใช้อาจจะไม่ตรงมากนักนะครับฮอร์เก้ มาร์ตินใช้ซอฟต์ๆนะครับแต่ว่าเอเนียบาสเตียนินีพอขึ้นมาตรงนี้เป็นซอฟต์ๆแต่พอการแข่งขันจริงเนี่ยเป็นซอฟต์มีเดียมขณะที่มาร์คมาร์เกสเป็นซอฟต์ๆนะครับตัวเลือกยางตัวนี้ไม่ตรงอันนี้กิจที่4เป็นของแจ็คมิลเลอร์ตามด้วยอเลชเอสปาการ์โรและโปเอสปาการ์โรครับกิจที่5ขออภัยครับกิจที่7เป็นของแบรดบินเดอร์ตามด้วย8โจอันเมียแล้วก็ฟรานเชสโกบันยาย่าเต็งแชมป์ครับกิจที่10อเลชลินครับกิจที่11ฟาบิโอกวาตาโรแล้วก็ต่อด้วยทีมเมทของเขานั่นคือฟรานโกมอร์เบลลี่แชมป์โลกเจองานหนักมากครับต้องออกมาถอยมาออกสตาร์ทในแถวที่4เลยครับกริดที่13เป็นของโยฮันซาโก้ต่อด้วย14มิเกลโอลิเวราแล้วก็15มาโก้เบเซกี้ครับเป็นรุกกี้จากมูนี่ VR 46กริดที่16ทากะนาคากามิครับ LCR Honda ขนับข้างด้วยลูก้ามารินีครับตามด้วยอเล็กซ์มาร์เกสและตรงนี้กริดที่19มาริกเวียเรสครับได้ออกตัวไกลหน่อยอันเดรียโดวิซิโอโซกริดที่20ต่อด้วยกริดที่21ฟาบิโอดิจิอันนันโตนิโอครับเป็นรุกกี้จากเกรซินนี่22เรมี่การ์ดเนอร์ครับ
ขนาบข้างด้วยราอูเฟนันเดสเป็นคู่หูทีมเมทจากเทคทรีเคทีเอ็มครับปิดท้ายด้วยรุกกี้อีกคนหนึ่งจากดาวรินบินเดอร์จาก RNF ยามาฮ่าครับตัวเลือกท้ายช้อยที่ทางมิชลินนั้นป้อนให้กับการแข่งขันในสนามนี้ครับก็ยางหน้าจะเป็นยางแบบซิมเมติกหรือว่ายางแบบสมมาตรทั่วไปครับฮาร์ดซอฟต์มีเดียมนี่คือยางสลิกส่วนยางหลังเป็นยางแบบแอสซิมเมติกนะครับหน้ายางด้านขวาเนี่ยจะแข็งกว่าหน้ายางด้านซ้ายเพราะว่าแทร็กนั้นมีโค้งด้านขวามากกว่าครับซึ่งอาจจะทำให้โค้งฝั่งซ้ายนั้นจำเป็นจะต้องใช้เนื้อยางที่นุ่มกว่าเนื่องจากว่าสนามแห่งนี้เนื้อยางฝั่งซ้ายอาจจะไม่เกาะเท่าที่ควรมาร์คมาเกสครับตัวเลือกยางเป็นซอฟต์ๆเลยครับสลิกได้ออกตัวจากกรีดที่3ครับมาร์คแล้วก็ตรงนี้เป็นรถแข่งของโจอันเมียนะครับใช้ยางซอฟต์มีเดียมครับซอฟต์หน้าหลังมีเดียมแล้วก็มาต่อที่ฟาบิโอกวาตาราโร่ครับสตาร์ทจากกริดที่11แชมป์โลกใช้ตัวเลือกยางซอฟต์มีเดียมเป็นรองในเรื่องของพละกำลังทางตรงค่อนข้างเยอะครับมาร์คมาเกสก็จังหวะนี้เป็นจังหวะที่เขาบริหารนิ้วมือบริหารแขนครับดูเหมือนว่าจะยังมีปัญหาอยู่เล็กน้อยแต่นั่นไม่ใช่ข้ออ้างสำหรับการแข่งขันส่วนนี้ครับแถวหน้าฮอเก้มาตินใช้ซอฟต์เอเนียบัสเจนี่ใช้ซอฟต์มีเดียมนะครับนี่คือตัวเลือกอย่างที่แท้จริงครับกริดที่3มาร์คมาเกสใช้ซอฟต์เช่นเดียวกันนี่คือช่วงวอร์มอัพแลปครับแฟนๆจับตาดูแล้วก็ตื่นเต้นกันมากครับในการแข่งขันสุดสัปดาห์นี้มาเริ่มต้นการแข่งขันครับ22รอบที่สนามโลแซลออกตัวมาจังหวะนี้ฮอเก้มาตินออกตัวไม่ดีครับกลายเป็นว่ามาร์คมาเกสขึ้นมาเป็นผู้นำแล้วก็พ่วงเอาทีมเมทอย่างโปเอสปาการโรตามมาด้วยครับโอ้โหฮอเก้มาตินไปสะดุดเล็กน้อยครับในจังหวะออกตัวร่วงลงไปอยู่อันดับ7เลยครับเอเนียบาสเซนี่ตกไปอยู่อันดับที่3ตามด้วยอเล็กซ์เอสปาการโรในอันดับที่4ครับขณะที่อันดับ4เนี่ยเป็นของแบรดวินเดอร์อเล็กซ์เอสปาการโรอันดับที่5ตามด้วยโจอันเมียครับในช่วงออกตัวแต่พอเข้าสู่โค้ง2ครับกลายเป็นว่าทางด้านของโปเอสปาการโรครับขยับขึ้นมาเป็นผู้นำแซงหน้ามาร์คมาเกสขึ้นมาตามด้วยแบรดบินเดอร์แล้วก็เอเนียบาสเตียนีนี่นี่ครับมาร์คมาเกสจะแซงคืนหลังจากที่ผ่านในช่วงทางตรงครับแซงขึ้นมาเป็นผู้นำได้ในช่วงเวลาสั้นๆครับแต่ว่าโปเอสปาการโรก็เอาคืนได้สำเร็จครับจากนั้นเนี่ยแบรดบินเดอร์รวมถึงโจวันเมียก็ไต่ขึ้นมาอยู่ในอันดับ 3-4 ครับเอเนียบาสเตียนีนี่สะดุดตกลงไปอยู่อันดับ5รวมถึงเอสปาการโรอเล็กเอสปาการโรนะครับตกมาอยู่อันดับที่6ฮอเก้มาตินตกมาอยู่อันดับที่7เลยฟาบิโอกวาตาโรสตาร์จากกริดที่11ทะยานขึ้นมาอยู่อันดับ8ในรอบแรกนี่ครับตัวเลือกทายช้อยขึ้นมาให้ดูอีกครั้งนึงครับหลังจากที่ผ่านรอบแรกนี่เข้าสู่รอบที่2ซอฟต์ของ Honda ครับช่วงครึ่งทางของเรสแรกคู่หูเรปโซฮอนด้าทำได้ดีมากรวมถึงแบรดบินเดอร์ที่ใช้ยางมีเดียมครับแบรดบินเดอร์ถือว่าสร้างผลงานโดดเด่นมากและจังหวะนี้ครับมาร์คมาเกสบานทำให้เสียอันดับให้กับแบรดบินเดอร์ครับแบรดบินเดอร์ขึ้นมาอยู่อันดับที่2ครับจากนั้นตัวของแบรดบินเดอร์เองครับก็โดนท้าทายโดยทั้งมาร์คมาเกสแล้วก็เอเนียบาสเซนี่อย่างหนักนี่คือจังหวะที่บาสเซนี่ครับไล่ดูดตามท้ายรถแข่งของมาร์คมาเกสแล้วก็ขึ้นมาได้สำเร็จในรอบที่6นั่นเองครับบาสเซนี่กับรถแข่งดูคาติเดสโมเซดิซี่ GP 21ครับร้อนแรงจริงๆนี่คือจังหวะคนที่พลาดล้มไปคนแรกครับมาโกเบเซคี่รอบที่7รุกกี้จากมุนนี่ VR46 ครับเป็นรุกกี้ที่โดดเด่นมากครับแต่ว่าพลาดล้มไปเป็นคนแรกในเรสนี้ขณะที่แจ็คมิลเลอร์ครับขี่อยู่ดีๆช่วงแรกออกตัวจากแถวที่2แต่ว่ารถแข่งมีปัญหาแล้วครับต้องนำรถเข้าพิทในช่วงรอบที่8เท่านั้นเองโอ้โหดูคติทีมโรงงานเปิดตัวมาไม่ดีเลยครับสนามนี้และคนที่ล้มในรอบถัดไปครับรอบที่9เป็นอเล็กซ์มาร์เกสในโค้ง1ล้มไปอย่างน่าเสียดายออกจากการแข่งขันไปแล้วก็ตามมาอีกคนนึงครับมิเกลโอลิเวร่าครับในรอบถัดมาครับก็คือรอบที่10นั่นเอง
กลิ้งลงไปครับมิเกลโรล่านี่คือหนึ่งในจังหวะที่เป็นจุดเปลี่ยนของเรสในกลุ่มกลางนะครับเพราะว่าตัวของฟรานเชสโกบันยาย่าเองไม่สามารถขึ้นไปบี้กับกลุ่มหน้าได้เลยบันยาย่าครับที่โค้งแรกจังหวะที่พยายามจะเสียบแซงฮอเก้มาตินเข้ามาครับแล้วหน้าพับไปดื้อครับล้มแล้วเกี่ยวเอาฮอเก้มาตินกลิ้งลงไปทั้งคู่เลยครับต้องออกจากการแข่งขันไปกลายเป็นว่ารถแข่ง GP 22 3คันครับแจ็คมิลเลอร์ฟรานเชสโกบันยาย่าแล้วก็ฮอเก้มาตินที่ถูกวางว่าเป็นตัวเต็งในสนามนี้พลาดล้มต้องออกจากการแข่งขันไป2คันส่วนมิลเลอร์นั้นรถมีปัญหาครับตัวของบันยาย่าเองก็เข้ามาดูอาการของมาตินแล้วครับมาดูหน่อยแล้วก็มาตินเองก็ไม่เป็นไรครับลุกขึ้นได้สบายมากและนี่คือจังหวะที่ช่วง6รอบสุดท้ายอเลสปาการโรครับเบียดแซงมาร์คมาเกสขึ้นมาอยู่อันดับที่5ได้สำเร็จมาเกสเองตัวเลือกยางซอฟท์ส่งผลในช่วงท้ายอย่างมากเช่นเดียวกับโปเอสปาการโรครับโปเอสปาการโรจังหวะนี้ครับเข้าสู่ช่วง4รอบสุดท้ายทางตรงโดนเอเนียบาสเตเนี่ไล่กวดครับแล้วก็ยางที่เลือกใช้ซอฟต์มีเดียมของบาสเตเนี่น่าจะได้ผลกว่าขึ้นมาเป็นผู้นำขณะที่โปเองก็หลุดออกไปที่โค้งแรกครับตกไปอยู่อันดับที่3เลยครับเป็นแบรดบินเดอร์ที่ขึ้นมาด้วยนี่คือภาพช้าจังหวะที่บาสเตเนี่ใช้อัตราเร่งขึ้นมาจากโค้งสุดท้ายแซงผ่านช่วงทางตรงเป็นผู้นำได้สำเร็จในช่วง4รอบสุดท้ายครับโอ้โหนี่เป็นเจ้าของทีมครับของเกรซินี่ภรรยาของฟาอุสโตเกรซินี่ที่เสียไปครับกรี๊ดหนักแล้วก็ลุ้นหนักมากครับนี่ครับทีมงานของเกรซินี่ช่วง2รอบสุดท้ายลุ้นจริงๆว่าจะออกมาอย่างไรลัสแลบครับบัสเจนี่โดนแบรนด์บินเดอร์ไล่เข้ามาใกล้นิดนึงเนื่องจากตัวเขาเองก็ผ่อนคันเร่งลงเพื่อที่จะเซฟให้มากที่สุดรอบสุดท้ายแล้วก็บิดเข้าป้ายเป็นคนแรกครับโอ้โหดูทีมวิวที่หน้าจอด้านซ้ายครับเฮ กันสนั่นเลยครับอันดับหนึ่งเป็นของเอเนียบัสเจนี่ครับบิดเข้าป้ายเป็นคนแรกแล้วก็เป็นการคว้าชัยชนะครั้งแรกในฤดูกาลนี้ให้กับเกรซินี่เป็นการคว้าชัยชนะครั้งแรกในชีวิตของตัวเขาเองครับกับรุ่นพรีเมียร์คาร์ดด้วยอันดับที่2ก็ตามมานั่นเลยครับแบรดบินเดอร์ KTM สร้างเซอร์ไพรส์ได้แล้วในมุมของทีมวิวครับเป็นฟรานเชสโกจูดอตติครับซึ่งเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่อันดับที่3เป็นของโปเอสปาการโรครับมาเสียอันดับในช่วง4รอบสุดท้ายจากยางที่มันไม่เหลือแล้วครับอันดับที่4ก็คือทางด้านของอเลชเอสปาการโรแล้วก็มาร์คมาเกสตามเข้าป้ายเป็นอันดับที่5ส่วนคนนี้ครับฟาบิโอควาตราโรล้างอันดับ8อยู่ดีๆในรอบสุดท้ายมาโดนโยฮันซาโก้ไล่แซงเอาอันดับ8ไปครับส่งผลให้แชมป์โลกอย่างควาตราโรนั้นตกไปจบการแข่งขันในอันดับที่9ทีมงานเกรซินี่เฮลันพิทเลยครับโอ้โหเปิดตัวสวยจริงๆกับผลงานของเอเดียนบาสเตียนินี่กอดกันกลมเลยครับแล้วก็มีเนี่ยแหละครับตัวแทนทีมโรงงานของดูคาติเองก็เข้ามาแสดงความยินดีกับเจ้าของทีมของเกรซินี่ด้วยเกรซินี่แตะมือกับอเลชเอสปาการโรครับก็มาแสดงความดีใจนะครับเก็บไป25แต้มเต็มในสนามแรกครับตามด้วยแบดบินเดอร์แล้วก็โปเอสปาการโรโปเองก็เสียดายสุดๆแล้วครับเพราะว่าตัวเขาเองก็นำมาตลอดการแข่งขันเลยตั้งแต่รอบแรกครับดาวิเดทาดอซี่เข้ามาแสดงความยินดีกับทางด้านของเจ้าของทีมของเกรซินี่ครับ KTM ได้ฉลองกันยกใหญ่เพราะว่ารถแข่งในช่วงพรีซีซั่นเทสผลงานไม่ดีเลยขณะที่ตั้งแต่การซ้อมมาจนถึงการควอลิฟายผลงานก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแต่ว่าในการแข่งขันเรสจริงๆเขาขยับขึ้นมาเป็นผู้ที่ได้ขึ้นโพเดียมได้สำเร็จครับเป็นการคว้าชัยชนะครั้งแรกของเขาใน MotoGP ครับเอเนียบาสเตเนี่มีทีมเมทฟาบิโอดิจิอันนันโตนิโอเข้ามาแสดงความยินดีด้วยฟาบิโอกาตาโร่ครับกลับเข้าพิทไปแบบหงอยๆครับเงียบมากวันนี้ไม่สามารถที่จะสู้กับ
คู่ต่อสู้คนใดได้เลยจบการแข่งขันในอันดับที่9ครับปาเซนี่เข้ามาที่พาร์คเฟอร์เม่ครับมาร์กมาเกสจบอันดับที่5อย่างที่ตัวเขาบอกไว้ว่าก่อนการแข่งขันเนี่ยพร้อมที่จะสู้ครับแต่ว่าก็คิดว่าไม่น่าจะชนะได้แล้วก็เป็นไปตามที่คาดการมาร์กมาเกสจบการแข่งขันในอันดับที่5ครับโอ้โหเกรซินี่เฮกันยกใหญ่เลยครับกับทีมงานปาเซนี่นี่คืออเลสเอสปาการ์โรครับอเลสเองไต่ขึ้นมาถึงอันดับที่4ได้สำเร็จครับเรสเพดช่วงท้ายดีมากไล่แซงมาร์กมาเกสได้สำเร็จนั่นคือลูกชายของเขาครับก็อเลสเองตามผู้นำอยู่แค่ 2.242 วินาทีไม่ได้ห่างเลยครับในตอนนี้ซึ่งก็แน่นอนว่าถือว่าเป็นการออกสตาร์ทที่ยอดเยี่ยมของอัพิเลียในฤดูกาลนี้ครับภาพบนโพเดียมครับยิ่งใหญ่มากครับเกรซินี่เปิดตัวได้ดีจริงๆในฤดูกาลนี้บนโพเดียมก็มีบาสเซนีนี่อันดับ1ครับแบรดมินเดอร์อันดับที่2อันดับที่3เป็นของโปเอสวาการ์โรครับสรุปผลการแข่งขันกันหน่อยนึงครับโมโตจีพีสนามแรกจะเรียกว่าพลิกความคาดหมายทุกสำนักเลยก็ว่าได้แต่ด้วยเรสเพดที่ยอดเยี่ยมแล้วก็การวางแผนที่แข็งแกร่งของเกรซินี่รวมไปถึงเอเนียบาสเซนีครับพาให้เขาผงาดคว้าชัยชนะครั้งแรกได้สำเร็จด้วยเวลา42นาที 13.198 วินาทีครับและนี่คือชัยชนะครั้งแรกในชีวิตของเขากับการแข่งขันพรีเมียร์คลาสด้วยอันดับที่2แบรดบินเดอร์จาก KTM ครับตามหลังอยู่ 0.346 วินาทีค่อนข้างพลิกความคาดหมายเหมือนกันอันดับที่3น่าเสียดายครับโปเอสปาการ์โรนำมาตลอดเลยมาเสียอันดับ1ในช่วงของ4รอบสุดท้ายนะครับจบการแข่งขันอันดับที่3ตามอยู่ 1.351 วินาทีอันดับที่4อเล็กซ์มาเกสอเล็กซ์เอสปาการ์โรครับตามอยู่ 2.424 อันดับ 2.242 ครับอันดับที่5มาร์คมาเกสตามผู้นำ 4.099 วินาทีอันดับที่6และ7เป็นคู่หูจากทีม Suzuki X-Star ครับโจอันเมียร์และก็อเล็กซ์รินตามผู้นำอยู่ 4.843 และ 8.810 ครับอันดับที่8ครับโยฮันซาโกมาพลิกแซงฟาบิโอกวาตาโร่ได้ในรอบสุดท้ายเลยครับก็คว้าอันดับ8ไปกวาตาโร่จบการแข่งขันดีที่สุดแค่เพียงอันดับที่9ครับในฐานะของการป้องกันแชมป์โลกในฤดูกาลนี้สนามแรกยากมากสำหรับตัวเขาเองครับอันดับที่10ครับเป็นของทาคาอากินาคากามิครับสนามนี้ถือว่าทำผลงานยอดเยี่ยมครับค่อยๆไต่ขึ้นมาจบการแข่งขันในอันดับท็อป10ได้สำเร็จ11ฟรานโกมอร์เรนลี่ครับตกไปถึงช่วงอันดับที่16-17เลยครับกับการแข่งขันในช่วงแรกแล้วก็ไต่ขึ้นมาจบการแข่งขันในอันดับที่11ได้12มาริกเบียเลสครับสตาร์ทที่19แล้วก็ไต่ขึ้นมามีแต้มได้สำเร็จ13ลูก้ามารินี่ครับจากมูนี่ VR46 14อันเดียโดวิซิโอโซครับจอมเก๋าจาก RNF ยามาฮ่าครับ15เรมี่การ์ดเนอร์ครับเป็นรุกกี้คนเดียวที่มีแต้มจากการแข่งขันในสนามนี้อันดับที่16ดารินบินเดอร์ครับถือว่าไม่เลวเลยทีเดียวครับไต่มาจบตรงนี้17ฟาบิโอดิจิอันดันโตดิโอรุกกี้เรียงกัน3คนเลยราอูเฟรนเดสจบการแข่งขันในอันดับที่18ครับคนที่ไม่จบเรสก็ไล่ลงไปครับมีฮอกเก้มาตินฟรานเชสโกบันยายามิเกลโอลิเวร่าครับอเล็กซ์มาเกสมาโกเบเซคี้แล้วก็แจ็คมินเลอร์ครับน่าเสียดายแทนกลุ่มเหล่านี้ครับพอจบการแข่งขันสนามแรกครับโอ้โหก็ดังนี้คะแนนสะสมบาสเซนี่ขึ้นนำบนตารางแชมเปี้ยนชิพนำบินเดอร์อยู่5คะแนนโปนำโปเอสปาการ์โรอยู่9คะแนนอันดับที่3ครับอเล็กซ์เอสปาการ์โรอยู่อันดับที่4อันดับที่5มาร์คมาเกสครับอันดับที่6โจอันเมียอันดับ7อเล็กซ์รินอันดับ8โยฮันซาโกอันดับที่9ฟาบิโอกวาตาราโรครับตามด้วยอันดับ10เป็นของทากะนาคากามิ11มอร์บิเดลลี่ครับ12มาริกเบียเลสตามเบอร์เขาเลยครับ13ลูก้ามาเรนี่14อันเดียโดวิซิโอโซแล้วก็15เรมี่การ์เนอร์นั่นคือกลุ่มนักแข่งที่มีแต้มจากสนามแรกครับส่วนตรงนี้ครับเป็นนักบิดตารางแชมเปี้ยนชิพประเภทนักบิดอินดิพีเดนท์ทีมครับก็บาสเซเนนี่นำแล้วครับตามด้วยซาโก้ทางการนาคากามิลูก้ามารินี่อันเดียโดวิซิโอโซและเรมี่การ์ดเนอร์ครับนอกนั้นคนอื่นๆยังไม่มีแต้มเลยคะแนนรวมประเภททีมครับเรปโซฮอนด้าโปเอสปาการ์โรแล้วก็มาร์คมาเกสช่วยกันเก็บคะแนนสะสมขึ้นนำประเภททีมครับ27แต้มตามด้วยเกรซินี่มี25คะแนนครับอันดับที่3เนี่ย Red Bull KTM Factory ครับมี20แต้มอันดับ4เป็นของทีม Suzuki X-Star มี17แต้ม19แต้มครับอ
อันดับ5 Aprilia Racing มี17แต้มอันดับ6 Monster Energy Yamaha MotoGP มี12แต้ม Pramac Racing LCR Honda รวมถึง Muni VR46 Racing Team อยู่ในอันดับที่7 8 9ไล่ตามมาครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตารางคะแนนประเภททีมอิสระกลายเป็นว่าเกรซินี่นำอยู่แล้วครับ25แต้มตามด้วยพรามักมีแค่8แต้ม LCR Honda มี3แต้มมี6แต้มครับ Muni VR46 มี3 Vitu Yamaha INF MotoGP Team มี2แต้มแล้วก็ตามด้วย Tech T KTM Factory มี1แต้มครับและนี่คือตารางคะแนนสะสมประเภท Constructor หรือว่ารถแข่งครับรถดูคาติซึ่งเป็นแชมป์โลก3สมัยประเภททีมผู้สร้างครับนำอยู่มี25คะแนนตามด้วย KTM Honda Aprilia และ Suzuki รวมถึง Yamaha ครับการแข่งขันสนามต่อไปของ MotoGP ครับจะโยกไปดวลความเร็วกันที่ Mandalika Circuit นะครับที่ตั้งชื่อใหม่ขึ้นมาว่าเป็น Pertamina Mandalika Circuit ในวันที่18 19 20มีนาคมนี้ในศึกอินโดนีเซียนกลางปีครับมาติดตามกันครับว่าสถานการณ์ต่างๆของ MotoGP นั้นจะออกมาในรูปแบบไหนนั่นคือบทสรุปของ MotoGP ครับสนามแรกชัยชนะแบบหักปากกาเซียนของเอเนียบาสเตียนีทำให้เราได้เห็นถึงสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในสุดสัปดาห์นี้โดยเฉพาะ MotoGP มีความพลิกผันอย่างมากเลยครับเอาละครับตอนนี้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมสำหรับMotorsport Live TV เราจะกลับมาพบกันในรายงานสดที่เป็นการวิเคราะห์สดๆก็คือในวันจันทร์นะครับตรงนี้ผมเก๋าเกียรติยศพรมหงคุณแพรแล้วก็ทีมงาน Motorsport Live ต้องลาไปแล้วขอบคุณทิสโซ่สำหรับการเป็นผู้สนับสนุนครับในส่วนของการรายงานข่าว MotoGP Report by ทิสโซ่กลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ